คือเคยเริ่มตั้งแต่จริงๆแล้ว10 กว่าปีมาเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือปรัชญาจริงๆเป็นรีเสิร์ชเชอร์เป็นทั้งนักธุรกิจเป็นรีเสิร์ชเชอร์ด้วยแล้วก็มันมีอะไรมากระทบจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่ได้เชื่อเดี๋ยวเอเารื่อไงมค์จ่อปากนิดหนึ่งนะได้ครับช่วยเอาไมค์ได้จ่อครับก็คือไม่เชื่อเรื่องการกายตายแล้วเกิดใหม่ไม่คือหมายความว่าผมก็จะศึกษานะไม่ใช่ว่าอยู่ไม่เชื่อก็คือก็จะแล้วก็จะอ่านปรัชญาทั้งทางตะวันตกทางตะวันออกอย่างนี้ครับก็คือว่าแต่คราวนี้พอดีเมื่อสัก4-5 ปีที่แล้วก็เริ่มรู้สึกเคว้งคว้างว่าถ้าเราไม่มีหลักยึดอะไรเลยเนี่ยมันรู้สึกมันหวงคือจิตใจมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวก็เลยลองไปบวชดูอะไรดูแล้วก็พระท่านก็ถามค่อนข้างแรงคือเราก็ถามเขาก็ถามค่อนข้างแรงบอกคุณไม่เชื่อคุณเชื่อพระเจ้ามีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือท่านทดสอบอารมณ์เราหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็บอกว่าผมเชื่อแต่ว่าเรื่องพฤติหารต่างๆอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดอะไรเงี้ยคืออาจจะตอบแรงคราวนี้ท่านก็เลยบอกว่าก็เลยมีศรัทธาสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ใช้มาสัก3-4 ปีแต่ว่าคราวนี้การปฏิบัติเนี่ยคือก็เชื่อท่านเรื่องหนึ่งคือพยายามสวดมนต์แต่ใจมันไปที่อื่นหมดละก็จิตวิโสคือการเป็นนักวิจัยเนี่ย point ของ จิตแบบนักวิจัยนะพอยที่ต้องการเนี่ยคือข้อสรุปครับตอนที่เราทำวิจัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีข้อสรุปเรื่องนี้ประเด็นนี้ตกไปประเด็นนี้ตกไปถือว่าเราประสบความสำเร็จแต่พอเราพยายามที่จะวิจัยเรื่องที่มันวิจัยไม่ได้ด้วยหูด้วยตามันไม่มีทางได้ข้อสรุปเหมือนกับพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่าจะอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีหรือในอนาคตการก็ดีการคุยกันเรื่องปาฏิหาริย์หรือว่านรกสวรรค์เนี่ยมันไม่มีทางจบเพราะมันคุยกันในแบบเอาความเชื่อมาคุยกันหรือว่าทำการวิจัยในแบบเอาตาเอาหูมาวิจัยมันไม่ใช่เอาจิตส่องเข้าไปเห็นนะอย่างเรื่องความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ตัวเราเองบางทีมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันพีคขึ้นมาเมื่อไหร่มันหนาแน่นขึ้นมาเมื่อไหร่มันเบาบางลงไปเมื่อไหร่แล้วบางทีถ้าจะมาทำวิจัยเรื่องนี้มันไม่รู้จะตั้งธงไว้ตรงไหนคือเอาอะไรเป็นข้อสรุปในการวิจัยว่าเดี๋ยวมันเมื่อไหร่ที่มันถึงไซเคิลที่มันจะหนาแน่นขึ้นเมื่อไหร่ที่มันจะถึงไซเคิลที่มันจะเบาบางลงคือไม่รู้จะเอาข้อสรุปอะไรที่เป็นแก่นสารแต่ถ้าหากว่าเราตั้งเข็มไว้ชัดเจนว่าเราจะดูกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อให้ต้นเหตุของอาการยึดมั่นถือมั่นมันหายไปแล้วพออาการยึดมั่นถือมั่นหายไปจิตจะได้ไม่มีต้นเหตุของความทุกข์ไม่มีต้นเหตุของความกระวนกระวายอันนี้ได้ข้อสรุปแล้วเป็นข้อสรุปใหม่ไม่ใช่ข้อสรุปทางการวิจัยแต่เป็นข้อสรุปทางประสบการณ์ตรงว่าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาด้วยใจที่มันเป็นอิสระแล้วก็ปล่อยจากอาการยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะเป็นข้อสรุปทางประสบการณ์ที่เป็นแก่นสารสำหรับตัวเราเองที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นปัจจตังเป็นสิ่งที่เรารู้ได้เฉพาะตนนะขอบคุณมากครับครับผม